สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel จีนแจ้งขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เป็นที่เรียบร้อยเกิดกระแสข่าวช็อกไปทั่วทั้งทวีปเอเชียนะครับเมื่อประเทศจีนประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ในรอบสุดท้ายแล้วโดยการขอถอนตัวของจีนในครั้งนี้นะครับเหตุผลหลักคือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โควิดที่ภายในประเทศเริ่มกลับมาระบาดหนักอีกระลอกจนสุดท้ายต้องขอถอนตัวจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ในรอบสุดท้ายรวมถึงเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวออกไปแบบไม่มีกำหนดหลังจากข่าวการถอนตัวของประเทศจีนออกไปนะครับก็ได้มีหลายชาติให้ความสนใจที่จะจัดการแข่งขันในรายการนี้และหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองที่หลังจากก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับการจัดการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับทางสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC จะได้มีการพิจารณาเจ้าภาพใหม่และจะประกาศให้ทราบในเร็วๆนี้ถ้ามองดูแล้วประเทศไทยก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่อาจจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรายการฟุตบอลเอเชียคัพ2023รอบสุดท้ายเพราะสถานที่จัดสนามแข่งขันเราค่อนข้างมีความพร้อมและนอกจากนี้นะครับเรายังเคยเป็นเจ้าภาพจัดศึกU23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายมาแล้วเมื่อปี2020ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทาง AFC จะประกาศให้ประเทศไหนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน AFC Asian Cup 2023แทนประเทศจีนในครั้งนี้มาที่เรื่องต่อมานะครับลือหนักมากไอ้คองจะไม่ไปถึงอีสานเพราะแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่คลอง3ดาวยิงบราซิเลียนเลือกซบทีมรองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดเพราะหวังลงเล่นในถ้วยเอเชียเรียกได้ว่าเปลี่ยนทีมรายวันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือปืนรับจ้างอย่างเปาโลคาราโดที่ล่าสุดกำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าเจ้าตัวจะเลือกซบบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวเข้ามาว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมที่จะย้ายไปหนองบัวพิชย์เอฟซีทีมในศึกไทยลีกที่อยู่ทางโซนอีสานนะครับแต่แล้ววันเวลาก็ไม่ถึง24ชั่วโมงกับมีกระแสข่าวมาว่าไอ้คงได้เลือกทัพเดอะแรบบิทเป็นเป้าหมายต่อไปของเจ้าตัวเสียแล้วโดยสาเหตุที่ไอ้คงนะครับเลือกที่จะซบ BG ปทุมยูไนเต็ดอาจเป็นเพราะต้องการที่จะสัมผัสรายการฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับอย่างรายการฟุตบอล AFC Champions League ซึ่ง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะมีคิวพบกับทีมคิดฉีแชมป์ลีกจากประเทศฮ่องกงทำให้ BG ปทุมนะครับเริ่มที่จะเสริมทัพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกฤดูกาลหน้านะครับทางสมาคมอนุญาตส่งโควต้าได้5ต่างชาติบวก1เอเชียและโควต้าอาเซียนแบบไม่จำกัดทำให้ทัพเดอะแรบบิทนะครับถูกยกเป็นเต็งแชมป์อันดับต้นๆของไทยลีกในฤดูกาลหน้าไปโดยปริยายการเสริมทัพของเดอะแรบบิทไม่หยุดเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า BG จะเสริมนักเตะคนไหนมาร่วมทัพอีกในอนาคตแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ